คุณชัชชาติเนี่ยนะคะก็ได้พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วคนก็มองว่านี่คือความขัดแย้งระหว่างกรมชลประทานกับกทม.คุณชัชชาติบอกไม่ได้มีปัญหาอะไรกันเลยค่ะที่ผ่านมาทำงานประสานกันมาตลอดประตูน้ำในพื้นที่กทม.มี2ส่วนถ้าเป็นส่วนที่อยู่ชั้นในเนี่ยกทม.จะดูแลส่วนชั้นนอกจะเป็นกรมชลประทานจะเป็นผู้ดูแลนะคะเนื่องจากระบายน้ำออกสู่ด้านนอกดังนั้นทางกรมชลประทานจะดูในภาพรวมดูการระบายน้ำในต่างจังหวัดกทม.ก็จะดูแลพื้นที่ภายในที่ผ่านมามีการประสานกันมาตลอดและทางกรมชลประทานก็ช่วยเหลือกทม.เป็นอย่างดีรวมถึงท่านนายกก็ได้กรุณาให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่อย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ได้สั่งการให้ฝ่ายทหารมาช่วยกทม.ใน4ด้านทั้งการเก็บขยะหน้าโรงสูบน้ำเก็บขยะหน้าตะแกรงระบายน้ำช่วยขนคนกลับบ้านแล้วก็ขุดลอกคูคลองและเดี๋ยววันนี้ค่ะจะมีการทหารเนี่ยจะมาร่วมกับสำนักการระบายน้ำกำหนดพื้นที่แบ่งพื้นที่ช่วยกันขุดลอกคลองด้วยเนี่ยนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของผู้ว่าชัชชาติค่ะเฮ้ยเจริญมาไงน้ำในกระบังนี่ท่วมหมดแล้วแต่เย็นก็อย่างนี้แหละทั้งกรุงเทพตัวเนี้ยช่วงที่ผ่านมามันมีไอ้ประเด็นเรื่องกรมชลประทานกับกทม.ยังไม่มีอะไรเลยครับผมว่าทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันตลอดนะคือประตูน้ำของในเขตกทม.มันมีด้านนอกเขาจะควบคุมด้วยกรมชลประทานด้านในควบคุมโดยกทม.นี่ก็มีการประสานงานกันตลอดครับเพราะว่าจะเปิดจะรีจะปิดอะไรเงี้ยมันต้องมีการคุยกันตลอดแล้วก็ประสานงานกันไม่ได้มีปัญหาอะไรขัดแย้งกันเลยนะครับแล้วก็อาจจะผมอาจจะตอนที่ไลฟ์อาจจะมีพูดแต่เราก็ไม่ได้ว่าอะไรใครนะมันก็คือการประสานงานปัจจุบันก็ทางฝั่งตอนออกก็มีการกรมชลก็ช่วยสูบน้ำออกอะไรเงี้ยแต่เขาต้องดูภาพรวมคือกรมชลก็ดูภาพรวมกรุงเทพก็ดูในกรุงเทพแล้วไม่ได้มีอะไรขัดแย้งนะครับแล้วก็กรมชลก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกันมาตลอดนะเราก็ไปดูผมก็เคยลงไปดูประตูระบายน้ำกรมคลองพระองค์เจ้าชัยยศิริละดังนั้นก็ต้องช่วยออกไปทางฝั่งตะวันออกก็ทำงานร่วมกันครับไม่มีปัญหาครับแล้วก็แต่บางท่านอาจจะมีข้อมูลอะไรซึ่งอันนั้นก็เดี๋ยวคงว่ากันแต่ว่าในส่วนของฝ่ายปฏิบัติแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับก็ไม่ต้องกังวลครับแล้วก็ดูภาพรวมต่างคนก็ต่างมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วก็ประสานงานกันตลอดก็ต้องขอบคุณกรมชลนะฮะที่ช่วยระบายออกทางฝั่งตะวันออกได้ค่อนข้างคือปัญหาเรื่องการสื่อสารนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าคนจำนวนหนึ่งเนี่ยเพราะอันนี้พูดกันตรงๆเลยเนี่ยคนที่เป็นแบบกองเชียร์คุณชัชชาติเนี่ยนะหลังๆเนี่ยจะเริ่มทำให้คุณชัชชาติเนี่ยเริ่มมีปัญหาคือคนจะเข้าใจผิดว่าท่านชัชชาติบางทีท่านก็ไม่ได้พูดอะไรอย่างนั้นเนี่ยนะเพราะว่างานกทม.เนี่ยหลายๆเรื่องมันต้องเป็นงานที่ร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆต้องเป็นผู้ประสานนะคะเพราะว่ากทม.นี่ต้องประสานเยอะมากเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากองเชียร์กองอวยไปสร้างศัตรูให้แล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเนี่ยผู้ว่าจะทำงานลำบากมากนะคะคือต่อให้ท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยนะครับแข็งแกร่งที่สุดอย่าว่าแต่ในปฐพีเลยในสุริยะจักรวาลเนี่ยเขาแก้ปัญหาคนเดียวไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในประเทศอ่ะนะกทม.พื้นที่ก็ติดกับจังหวัดนนท์ติดจังหวัดสมุทรปราการติดกับจังหวัดตรงนี้เรื่องน้ำก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากกรมชลนะครับเรื่องขยะเรื่องอะไรต่างเนี่ยมันก็เยอะแยะไปหมดเนี่ยกับทหารเองเนี่ยพอท่านชัชชาติก็ให้ข่าวว่าได้รับความร่วมมือจากกองทัพมีคนเข้าไปเม้นมาทำไมมาเกะกะเอ้าเนี่ยคือเป็นถ้าอย่างนี้มันไปไกลกันแล้วนะเอาถ้างั้นปล่อยผู้ว่าทำคนเดียวไหมล่ะนั่นนะมึงก็ทำไม่ได้นะคะแล้วก็ประชาชนก็ต้องช่วยกันด้วย